้งท่านผอ.นี่คือชัดเจนแล้วใช่ไหมคะมีหนังสือจากนายกแล้วใช่ไหมคะครับครับเรียบร้อยท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผมเนี่ยเป็นผอ.เป็นผอ.ศูนย์แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลโควิดที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยครับครับก็ใช้แบบของการทำงานมันจะมีเมื่อไหร่ต้องแถลงทุกวันหรือว่าอะไรก็ในเบื้องต้นเนี่ยเรากำลังประชุมหารือกันนะครับเราก็จะเชิญช่วงบ่ายจะเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาเพื่อให้มาเป็นกรรมการและมาเป็นการให้ข้อมูลกับศูนย์แถลงข่าวนะครับเพราะว่าเราจะดูว่าถ้าสมมติว่าเรื่องไหนที่มันไปถึงกระทรวงไหนเรื่องไหนก็จะได้มีมาการหารือเอาข้อมูลมาใช้กันมันจะซ้ำซ้อนกับทางกระทรวงสาธารณสุขไหมคะท่านไม่ครับไม่คืออย่างนี้หมายถึงกระทรวงสาธารณสุขเขาจะแถลงข่าว11 โมงนะครับศูนย์แถลงข่าวศูนย์ให้ข้อมูลของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยศูนย์ให้ข้อมูลนี้ก็จะเป็นการไปต่อยอดคืออาจจะหยิบบางประเด็นของกระทรวงสาธารณสุขมาเพื่อมาขยายอีกนิดนึงแล้วก็มีส่วนต่างๆเพิ่มมาเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและอันไหนที่มันมีประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวก็จะมีกระทรวงการท่องเที่ยวมาช่วยอันไหนที่ประเด็นเรื่องหูว่าเดี๋ยวผีน้อยเรื่องกระทรวงแรงงานนี่ก็กระทรวงแรงงานมาช่วยด้วยอะไรเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของเฟกนิวตอนนี้ที่มีลงข่าวกันเยอะโรงพยาบาลนี่ปิดโรงเรียนนี่ปิดก็เราก็จะมาแถลงเรื่องเฟกนิวด้วยนะครับแล้วก็จะตอบคำถามถึงพี่น้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสมาหรือแจ้งปัญหาถามต่างๆมาก็จะมาได้มาตอบตรงนี้ด้วยตรงนี้โฆษกศูนย์วันนี้คือได้ยังครับกำลังมองอยู่ว่าจะเป็นโฆษกที่อาจจะใช้โฆษกที่มาจากช่องอสมทหรือช่อง11นะครับเพื่อมาจัดรูปแบบให้มันเป็นการแถลงข่าวการเปิดศูนย์หรือว่าการเปิดจะเริ่มวันไหนเริ่มวันที่หรือว่าเดี๋ยวในเบื้องต้นเนี่ยคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพิ่งมาถึงผมนะเดี๋ยวผมดูถ้าบ่ายนี้ทันผมจะเปิดศูนย์เลยแต่ว่าศูนย์อาจจะเริ่มแถลงข่าวจริงๆพรุ่งนี้นะครับคือทุกอย่างหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นแบ็กดรอปข้างหลังหรือจะเป็นจอ LED เนี่ยอาจจะเริ่มทำพรุ่งนี้แต่วันนี้อาจจะมีการแถลงข่าวบางส่วนให้เปิดศูนย์เป็นทางการศูนย์นี้จะตั้งที่ไหนศูนย์นี้กำลังดูเขาว่าสถานที่ตรงนี้พร้อมไหมเดี๋ยวจะให้ทางฝ่ายเทคนิคเข้ามาดูนิดก่อนอันนี้ก็คือจะมีคณะทำงานแบบเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมครับเราจะมีคณะทำงานหมายถึงว่า8 โมงเช้าเนี่ยจะมาสรุปเลยข้อมูลว่าวันนี้เราจะแถลงอะไรประมาณบ่าย 2 บ่าย 3นะครับก็จะมีทีมข่าวที่จะมาแถลงว่าวันนี้เราจะแถลงเรื่องอะไรวันนี้มีอะไรที่เป็น hot issue วันนี้เราควรจะพูดเรื่องอะไรนะครับเราก็จะดำเนินการตามนั้นครับรัฐมนตรีคะหมายความว่าที่มีอยู่แล้วเราต้องหาโฆษกที่เป็นอสมทข้างนอกโฆษกรัฐบาลก็มีอยู่แล้วมาเป็นโฆษกประจำศูนย์ไม่ได้คืออย่างนี้เราเชิญโฆษกรัฐบาลมาเป็นกรรมการนะครับเราอาจจะต้องการความเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติใช้โฆษกรัฐบาลเนี่ยท่านงานท่านก็เยอะอยู่แล้วนะครับเราอยากได้โฆษกที่สามารถที่จะเปลี่ยนหมายความว่าได้อธิบายอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าท่านโฆษกรัฐบาลท่านงานเยอะอยู่แล้วและท่านก็มีการแถลงข่าวทุกวันของท่านอยู่แล้วรัฐมนตรีค่ะหมายความว่าถ้าเกิดบ่าย 3เนี่ยประชุมปลัดกระทรวง20 กระทรวงแล้วเนี่ยค่ะถ้าเปิดศูนย์ได้ในบ่ายวันนี้นี่คือประมาณคืออย่างนี้ในเบื้องต้นเราอาจจะเปิดศูนย์ก่อนเลยเปิดศูนย์แล้วเพื่อจะแถลงเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นเรื่องหน้าต่างอย่างเงี้ยเราอาจจะได้แถลงก่อนแล้วก็ถือโอกาสผมอาจจะได้แถลงเรื่องเปิดศูนย์ก่อนแล้วหลังจากนั้นผมไปประชุมแล้วพรุ่งนี้ถึงจะแบบว่าได้ทำงานแบบ 100% แล้วศูนย์พวกเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการปรับจูนต่างๆนะครับบ่าย2ได้ไหมก็น่าจะประมาณบ่าย2ได้ครับเพิ่มทีนะไอ้ประชุมแต่ละวันเนี่ยอยากให้แถลงไม่เกินบ่ายหรือบ่าย2ก็ถ้าบ่าย3ได้ก็เนี่ยผมจะถึงถามว่าพวกคุณอยากได้สักกี่โมงอ่ะบ่ายโมงจะดีค่ะบ่ายโมงนะได้เดี๋ยวผมจะได้ประชุมหมายถึงอย่างงี้พอ8โมงเนี่ยเราจะมีการประชุมทีมทำงานทั้งหมดว่าวันนี้เราจะแถลงเรื่องอะไรแล้วเตรียมพอบ่ายโมงแล้วก็แถลงนะบ่ายโมงทุกวันนะคะก็พยายามอย่างนั้นเดี๋ยวขอประชุมก่อนนะแต่พยายามรับข้อเสนอพวกท่านว่าบ่ายโมงนะครับเพราะทางข้าวเสร็จพอดีใช่ไหมโอเคค่ะรัฐมนตรีตำแหน่งรัฐมนตรีคือผู้อำนวยการหรือว่าหัวหน้าศูนย์ผู้อำนวยการนะกรณีที่จะให้มีการหักเงินเดือนของคมไม่ใช่หักเงินเดือนบริการเงินเดือนนะหักเงินเดือนผมแน่ๆเข้าสู่เลยนะคือแค่ตอนนี้แค่คนละเดือนหรือเปล่าก็ในเบื้องต้นเริ่มต้นจาก1 เดือนก่อนไม่ใช่หักนะแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะแล้วแต่ครม.ท่านไหนจะสะดวกบริจาคเท่าไหร่ตอนนี้ครม.ทุกคนบริจาคใช่ไหมคะพร้อมใจกันบริจาคคือท่านก็ต้องไปถามครม.ท่านอื่นแต่ผมบริจาคแต่ผมคิดเองนะว่าครม.ทุกท่านก็คงบริจาคแล้วตั้งแต่เดือนนี้เลยใช่ไหมครับเดือนนี้เลยครับตอนนี้ก็คือเป็นคนละเดือนไปก่อนใช่ครับ